สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะค่ะเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะพี่ปานาอาทุกท่านมื้อนี้บุ้มกับบ่ได้ไปไสค่ะยางรอสวนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้บรรยากาศดีดีค่ะครึ้มๆค่ะบรรยากาศดีลมเย็นช่วยช่วยบุ้มก็เลยเอาบักพริกต้นนี้ต้นเก่านั่นล่ะค่ะพริกขี้หนูขาวมาให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเบิดกระบะนี่ก็สิมีต้นนี่ล่ะงามกว่าหมู่เขามักพุ่มห่อนบักพริกแต่ละอย่างมันก็บ่คือกันเนาะค่ะเนาะบางต้นก็มักห่อนแต่ว่าบ่ค่อยห่อนจัดแต่ว่าสงสัยอันนี้มันมักร้อนจัดค่ะแดดมากก็บ่ตายได้นี่ทนอยู่โยงคงกับพันค่ะเดี๋ยวมื้อนี้บุ้มจะพาย่างรอสวนย่างรอสวนค่ะบรรยากาศดีเราจะพาไปเบิ่งผักอีตูที่บุ้มปลูกไว้เนาะค่ะเนาะผักอีตูใบแมงลักที่บุ้มปลูกไว้บุ้มก็เก็บหลายรอบนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งงามๆค่ะยอดโอ้ยสวยอยู่นี่ใบแมงลักบุ้มงามเนาะค่ะเนาะสวยบ่งามด้วยนี่บุ้มเก็บมะเร็ดมันไหวเก็บไว้หลายอยู่ค่ะได้กระสอบหนึ่งคุณนะเพราะว่าบุ้มเก็บไปเรื่อยๆค่ะปันนี้บุ้มพ่อแล้วเกือบสิเต็มกระสอบแล้วมันก็สิหลายเติบเนาะค่ะเนาะถ้าสำหรับใครสิปลูกกินเฉพาะในครอบครัวมันก็เหลือค่ะเหลือกระแบ่งข้างบ้านเพิ่นกินน้ำใบกระเพราที่บุ้มมันเหลือเก็บบุ้มกระแบ่งให้ข้างบ้านเพิ่นได้กินน้ำค่ะเนี่ยล่ะบุ้มก็เก็บแซ่ช่องฟีดไว้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นสงสัยเป็นโหระพาที่ลงมาแล้วมั้งนี่ค่ะนี่เป็นเพิงเขาตอมเกสรไห้เมล็ดมันกับปนกันไปเนาะค่ะเบิ่งเนี่ยงามตะสะอ่อนหากินยากเด้อนี่ผักอีตูอยู่นี่มื้อนี้ก็บ่ไปไสดอกค่ะวนเวียนอยู่แต่ในสวนนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว่าบุ้มค่ะเป็นกล้วยต้นปีเลยค่ะปีแรกค่ะปีแรกค่ะของรักของห่วงบุ้มเนี่ยนี่กล้วยน้ำว่าเนี่ยย่านถึกตัดในที่เฝ้าหอกดอกใส่ไว้ค่ะกำลังเกิดนี่บักเขือนี่ค่ะบักเขือข้างกบค่ะอ่อนอ่อนนวลหวานแล้วมันเก็บหากรนั่นล่าสุดที่แล้วอะค่ะมาไปกินทั้งซุปทั้งอันเอาไปกินสดๆเนาะค่ะเนาะกินอยู่สองมือคนกินอยู่สองขาบกรอบหวานดีค่ะหวานหวานมุกล่องปลูกใส่กระสอบเบิ่งกระสอบฟื้นเนี่ยเห็นบ่ต้นนั่นบักพี่ชอบุ้มอะที่บุ้มว่าบุ้มปลูกใส่ในอันกระสอบปลูกใส่ในถุงดินนะคะทดลองเบิ่งว่าเขาจะต้นใหญ่บ่ดินที่บุ้มซื้อมาปลูกอะล่ะเป็นดินนั่นนี่เนาะค่ะเนาะดินออร์แกนิกเนาะค่ะเขาอาจจะมักอยู่ในถุงก็ได้เด้อบ่แน่ทดลองเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าบุ้มปลูกในกระบะแล้วบ่ค่อยปานใดเนาะค่ะเพราะว่ามันอาจจะเบียดกันก็ได้เนี่ยเห็นบ่บักแตงบุ้มก็ปลูกปีแรกคือกันบ่เคยปลูกจักเถื่อเด้ออยู่บ้านบ่เคยปลูกจักเถื่อเห็นบ่ออกหมากแล้วน่ารักเนาะค่ะเนาะตะมุตะมิอยู่เบิ่งแน่ตะกี้ว่ามันสิบ่ออกดอกหลายๆค่ะดอกหลายทั้งโคนๆมันน่ะเนี่ยจับให้บ่ผู้นี่คือหมดสิกินบดก็บ่จักเป็นอาหารหมดละหมดหลายๆค่ะหมดแดงมั้ยหมดแดงมาเจาะดอกหลายเป็นไห้น่ารักเนาะค่ะเนาะก็เกิดมา2หน่วยแบบนี้ล่ะค่ะเขาจะจับให้บ่ล่ะปลูกใส่ในกระถางเลยนี่ค่ะลองปลูกเบิ่งว่าเขาจะมากบ่เฮ็ดข้างมันมุมกับเฮ็ดบ่เป็นดอกค่ะระโยงระย่างอยู่เบิ่งแน่ปานใหญ่แมงมุม ปลูกใส่ในกระถางเบิ่งถ้าเขามากในกระถางมันก็สิลองปลูกปีหน้าเบิ่งเนาะค่ะปลูกไว้หลายๆบักแตงนี่อันนี้เป็นบักมะลาขี้นกค่ะมะลาขี้นกไปซื้อเพิ่นมา2 ต้นนี่ก็หาดอลลาร์พุ่นเด้อปีนี้ยังพ่อนได้กินอยู่ค่ะในบุ้มผสมเกสรให้มันผสมพันธุ์ในเขาค่ะมันก็เอาดอกตัวผู้มาผสมกับดอกตัวเมียเนาะค่ะมาจิ้มๆใส่กันอันนี้ปีนี้มันก็สิเฮ็ดพันธุ์ไว้ค่ะปลูกใส่ในกระสอบไว้เห็นบ่ปลูกใส่ในกระสอบบ่ได้ปลูกลงดินเนาะค่ะเอาใส่ในกระถางบักพริกมันก็เอาใส่ในกระถางมันเหลือปลูกจากในสวนเนาะค่ะนั่นนี่ก็บักกระเพราบุ้มเก็บหลายรอบแล้วเด้นี่เก็บกินหลายรอบแล้วเก็บแซ่2ฟิตไว้ก็ได้หลายกระสอบอยู่ได้หลายถุงอยู่ค่ะเบิ่งชมกันไปเรื่อยๆก็สิมีอันนี้ก็สิเป็นต้นบักอันมะรุมต้นมะรุมเนาะค่ะเพิ่นว่าเป็นยาบุ้มก็เลยไปหามาปลูกไว้อันนี้ซื้อมากับแพงอยู่ค่ะแพงสำหรับบุ้มอยู่เนาะค่ะเนาะต้นนึงก็15ค่ะต้นนึงก็15หาจนพอค่ะหาเพิ่นปลูกมามันขายหน่วย2หน่วยกับบาทกับ1ดอลลาร์เนาะค่ะเนาะ2หน่วยบางคนเพิ่นก็ขายหน่วยละบาทจังซี่แหมหน่วยละเหรียญแหมหน่วยยาวๆแหมมันก็บ่
แปลว่าซื้อมากินแล้วก็ปลูกกินเองดีกว่าเนาะค่ะเนาะเห็นมุมก็บ่เคยกินจักเทื่อเห็นเพิ่นว่ามันเป็นยาอันนี้บักฮู้ในมันในมันเหลือมุมก็เลยลองปลูกเบิ่งค่ะบ่รู้ว่าสิรอดหนาวบ่หนาหนาวเริ่มย่างเข้ามาแล้วนี่ต้นนึงนี่บ่รู้ว่าเขามักอากาศแบบใดเนาะค่ะบุ้มหาหม่องปลูกอยู่บ่ทันได้หาหม่องลงอยู่เนี่ยว่าจะเอาไปปลูกหน้าบ้านว่าซั่นปลูกไปแล้วค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณพี่ปานาอาทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกรับชมเนาะค่ะเนาะทุกท่านเนาะค่ะบ๊ายบายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ